6มิถุนา2022ครับปอยเซียนตัดมาจากต้นใหญ่แล้วก็มาปักชำลงดินนะครับกับต้นอะไรนะไอ้ต้นเนี้ยกวักมรกตเอ้ยไม่ใช่กวักมรกตไอ้ไซใบสักที่ผมตัดกิ่งมาจากต้นใหญ่นะครับผมแล้วก็เอามาล่อลากในน้ําประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ลากกระโผล่แล้วพอลากโผล่เยอะแล้วผมก็เอามาลงดินนะครับพร้อมกันเลยนะครับผม6มิถุนา2022เดี๋ยวกลับมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมว่าจะรอดหรือจะร่วงครับ19มิถุนา2022ช่วงประมาณทุ่มถึง2ทุ่มประมาณ2ทุ่มฝนตกหนักมากครับก็ยังรอดปลอดภัยทั้งกระถางใหญ่แล้วก็4กระถางเล็กนะครับโปยเซียนนะครับ2กรกฎาคม2022นะครับต้นโปยเซียนรอดทุกต้นเลยนะครับกระถางเล็กอีก4กระถางก็ยังรอดอยู่นะครับมีหัวตกนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ตายนะครับรอดอีก2กระถางสุดท้ายก็ยังรอดครับผมถือว่าสอบผ่านในการขยายพันธุ์ในครั้งนี้นะครับ